กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฮิตนะฮะก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Survivor เอาชีวิตรอดนะครับผมในดินแดนตะวันตกในช่วงก่อนล่างสร้างประเทศอเมริกานะครับผมเรียกได้ว่าทีมของเกมนี้จะออกเป็นแนวแบบคาวบอยนะฮะเราจะได้รับบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมเป็นชาวบ้านธรรมดาเราจะต้องเริ่มสร้างตัวนะครับผมเพื่อที่จะตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้นะในตัวเกมนะครับผมก็จะมี2โหมดให้เราเลือกเล่นนะครับผมนี่มีแบบมัลติเพลเยอร์โอ้โหมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกเล่นเยอะเลยก็เกมนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่โคตรกินสเปคเลยตอนที่ผมซื้อเกมนี้มาแรกๆนะครับผมเล่นไม่ได้ฮะและอีกโหมดนึงก็ผมก็คือโหมดแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยครับผมว่าเราจะเริ่มต้นอาชีพแบบไหนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับผมแล้วก็เป็นเกษตรกรนี่ท่านสังเกตได้นะครับผมแต่ละตัวเขาก็จะมีเงินที่ติดตัวมานะฮะอย่างเช่นคนนี้250 บาทเฮ้ยแล้วก็มีค่าภาษีด้วยนะสังเกตได้ไหนดูซิปุ๊บคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีลกลากอยู่ในป่านะฮะภาษีต้องจ่ายให้รัฐประมาณ 25% ครับผมเกมนี้นะครับผมเวลาเราฟาร์มอะไรมาได้นะครับผมก็ต้องแบ่งให้รัฐนะครับผมตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดนะไหนลองดูซิว่าคนไหนแบบที่ไม่ต้องจ่ายภาษีอันนี้เป็นคนงานเหมืองนะฮะภาษี 40% คนนี้ 30% เฮ้ยคนนี้ภาษี 0% ครับผมแต่ว่าไม่มีเงินติดตัวเลยนะอันนี้เป็นคุณลุงขี้เมาครับผมเงินน้อยมากภาษี 50% เฮ้ยคนนี้สายโจรว่ะเงินติดตัว 1,000 แต่ว่าเทคอยู่ที่ประมาณ 50% ครับผมเฮ้ยผมสนใจชนเผ่าอินเดียแดงว่ะไม่ต้องจ่ายภาษีนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะเป็นการตั้งชื่อเซฟนะครับผมแล้วก็ค่ามาตรฐานของตัวเกมอันนี้เราก็จะตั้งเป็นมาตรฐานแล้วกันกดโอเคลุยกันเลยถามว่าเกมนี้จุดสุดยอดของมันอยู่ตรงไหนครับผมก็คือการที่เราจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองเฮ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไต่เต้าตั้งแต่ชนเผ่าอินเดียแดงนะครับผมซึ่งไม่มีตังค์สักบาทนะครับผมจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าน่าจะมีคนคุ้นๆนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะคือคอนเซปต์เดียวกันกับเกม Reign of King นะครับผมถ้าใครเคยจำกันได้นะครับผมเพราะว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับเกม Reign of King นะครับผมแค่เปลี่ยนคอนเซปต์จากพระราชากลายเป็นประธานาธิบดีแค่นั้นแหละฮะแต่ว่าเกมนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปโง่ๆนะฮะเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็อยากจะไปเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะครับผมเราจะต้องทำการสะสมอาวุธนะครับผมแล้วก็ทำการเก็บพวกบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีให้หมดก่อนนะโอเคต่อจากนี้ก็คือการสร้างตัวละครนะครับผมเอาเป็นตัวละครผู้ชายแล้วกันทำไมตัวละครผู้หญิงถึงหน้าตาน่าเกลียดมากแล้วก็ปรับสีผิวนะครับผมโอเคครับผมขั้นตอนนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่ยาวนานมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะข้ามไปแล้วกันต่อไปก็คือสร้างสัญลักษณ์ของธงของเรานะฮะนี่เรียกได้ว่าเป็นธงกิลด์ว่างั้นเถอะเกมนี้เราสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมในแบบระบบมัลติเพลเยอร์นะคือถ้าเล่นแบบออนไลน์แล้วก็มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงครับมันจะตีกันเองแล้วก็เกมนี้นะครับผมมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยนะก็คือถ้าหากว่าเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นนานเกินไปอะไรแบบเนี้ยจะโดนตำรวจจับนะครับผมก็จะมีมือปราบมาไล่ยิงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับผมจะไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลของใครมาแล้วหรือยังโอเครู้สึกว่าสายอาชีพของเรานะครับผมมันจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมานะครับผมมีแค่เนี้ย มีเต็นท์แล้วก็มีที่ดินผืนน้อยอยู่อันเดียวนะครับผมเป็นที่ดินของเจ้าคุณปู่นะฮะเฮ้ยแล้วนี่ก็คือธงของเราแคมป์ไฟของเราเก้าอี้ของเราโอ้โหแค่นี้นะครับผมทรัพย์สินเฮ้ยมีโต๊ะรีแพร์ด้วยในตัวก็มีห่อผ้าโง่ๆอยู่อันนึงนะฮะโอเคเอามาติดตั้งไว้ก่อนและนี่ก็คือห่อผ้าซึ่งเป็นอาวุธเบื้องต้นของเรานะครับผมเราสามารถที่จะคราฟของเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าตอนนี้ต้องหาทรัพยากรก่อนอื่นปั๊บฟาร์มของก่อนเลยอันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นตอไม้ใช่ไหมนี่ห่อผ้าครับผมฟาร์มของก่อนอันดับแรกได้เป็นวูดมาแล้วก็เป็นไฟเบอร์นะฮะนี่ก็ถ้าหากว่าเป็นสายอาชีพอื่นนะครับผมบางทีเขาก็จะมีอาวุธปืนติดมาให้เรานะครับผมมีพวกอุปกรณ์พวกขวานพวกพิกแอคนะสุดก็ผมก็มีบ้านให้ด้วยก็ผม1หลังแต่ว่าเราเป็นชนเผ่าอินเดียแดงนะครับผมต้องเริ่มสร้างตัวด้วยตัวเองนะฮะเอาไม้มาไฟตรงนี้มันจุดยังไงวะกดตรงนี้อ๋อนี่ต้องมาใส่ตรงนี้โอเคจุดเอาไว้ก่อนไม่รู้จุดทำไมนะฮะแค่ทดสอบนะฮะไหนดูซิปั๊บเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้ครับผมอยากได้ในส่วนของอุปกรณ์ทำมาหากินนะพวกขวานพวกพิกแอคอะนี่เฮ้ยธนูก็น่าสนใจนะเนี่ยเฮ้ยครับง่ายด้วยเชือกสติ๊กกับไฟเบอร์ว่าแล้วก็ทุบเลยฮะครับธนูก่อนเลยครับเราจะต้องมีธนูนะครับผมเอาไว้ล่าสัตว์แล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวนะนี่แหละปึ๊บเอาไฟเบอร์มานี่พวกต้นหญ้าตามพื้นพวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะตีได้หมดเลยนะปึ๊บปึ๊บโอเคได้ธนูแล้วครับกดครับเลยช่วงนี้แล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับครับไหนดูสิธนูได้ยังครับผมเอ้ายังคราฟไม่ได้เหรอวะลูกธนูอ๋อมันคราฟของได้ทีละอย่างว่ะเฮ้ยโอเคลูกธนูมาตอนนี้เราคราฟได้กี่ลูกเอ้ยขาดสโตนนี่ไงสโตนมาปั๊บฟาร์มสโตนก่อน
ก่อนอื่นต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวก่อนนะฮะเฮ้ยห่อผ้าของเราเป็นฟาร์มของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมจะคับขวานหินมาสักหนึ่งอันแล้วกันเอาไว้แบบฟาร์มพวกหินพวกต้นไม้ต่างๆนะโอ้โหตานเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปช่วงนี้ก็ทุบกันไปก่อนตอนนี้เราได้พิกแอคแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นขวานหินปุ๊บนี่พิกแอคมาไว้ที่เลขสามมาแล้วมาซอยกันแบบรัวๆซอยกันแบบรัวๆฮะนี่แน่เฮ้ยมีเหล็กลิดมีพวกไอรอนด้วยนะครับผมในก้อนหินพวกเนี้ยเฮ้ยมีแร่หลายอย่างฮะโอเคครับผมขวานได้แล้วนะปุ๊บนี่ไอของพวกนี้ก็เก็บใส่กล่องไปก่อนปั๊บปั๊บนี่ใส่กล่องเครื่องมือไว้โอเคขวานมาแล้วมาทำการติดตั้งขวานก่อนชอบแอปเอาไว้ที่หมายเลข2นะฮะไหนดูซิว่าเราต้องการอะไรเราต้องการในสุดของลูกธนูนะมันมีลูกธนูอยู่2แบบว่ะแต่ว่าอันนี้มันโอ้โหมันใช้อุปกรณ์เยอะฮะเอาอันนี้แล้วกันครับผมเป็นลูกธนูแบบธรรมดาเฮ้ยคราฟได้แค่ชุดเดียวลูกธนู1ชุดนะครับผมรู้สึกว่าจะมีประมาณ10ดอกนะแล้วก็ต้นหญ้าตามพื้นพวกนี้นะครับผมจะเป็นพวกไฟเบอร์นะเกมนี้เราสามารถที่จะฟาร์มได้หมดนะครับพวกต้นหญ้าต่างๆนะครับผมที่อยู่บนพื้นเนี่ยแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมีข่าวมาบอกนะครับผมสำหรับคนที่กำลังรอเกมซอมบี้นะครับผม Infected อยู่นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมก็ได้แจ้งไว้นะว่าผมได้ทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสลูกใหม่ครับผมแล้วก็เซฟเกมมันหายฮะมันทำให้เซฟเกม Infected นะครับผมหายหมดเลยมันเหลือแต่เซฟประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์ก่อนเลยประมาณนี้ตอนที่ยังสร้างบ้านไม่เสร็จนะฮะเรียกได้ว่าโคตรจะเสียดายแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมคือผมยังไม่ได้ทิ้งเกม Infected นะฮะผมขอเวลาไปสร้างบ้านคืนให้เหมือนเดิมก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่นต่อให้ชมกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ก็อาบน้ำกันไปก่อนแล้วก็ในเกมนี้นะครับผมในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์กับโหมดออนไลน์นะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะโหมดซิงเกิลเพลเยอร์มันจะมีค่า energy เห็นปะมันจะมีการนอนหลับด้วยเราต้องนอนหลับนะฮะถ้าหากว่าเราไม่นอนหลับนะครับผมรับรองได้หลับยาวแน่นอน กดนอนก่อนเพื่อเพิ่ม energy นะฮะถ้าหากว่าเป็นในโหมดแบบ multi player นะครับผมการสร้างเตียงก็คือการสร้างจุดสปาวนั่นเองฮะเหมาะสำหรับการตีบ้านคนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในโหมดแบบ single player นะฮะเราต้องนอนนะฮะเพื่อชาร์จสตามิน่านะเห็นป่ะมันจะมีค่าความหิวโอเคต่อไปนี่อย่าเรามาคราฟลูกธนูกันดีกว่าปั๊บนี่ตัดไปฮะในช่วงแรกครับผมพยายามเก็บไฟเบอร์ให้เยอะที่สุดนะเกมนี้อันนี้ดอกไม้สีแดงเราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นธนูได้นะแล้วก็เอาไปทำเป็นยาได้นะฮะปุ๊บนี่ดอกไม้สีแดงทำเป็นธนูระดับ2นะผมซึ่งมันขาดคัตตอนเว้ยนี่ธนูธรรมดาคราฟมาแบบหลายๆชุดเลยเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะในเกมนี้มันจะมีพวกหมีพวกสัตว์นะฮะที่อาศัยอยู่ตามป่าด้วยนะต้องระวังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างโอเคเก็บดอกไม้ก่อนครับผมเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงด้านนู้นนะครับผมเหมือนจะเป็นกองไฟหรือเปล่าเก็บดอกไม้สีแดงไปเรื่อยๆนะครับผมไหนดูซิว่าธนูระดับ2นะฮะใช้อะไรบ้างชาแวบขาดคัตตอนครับผมคัตตอนแถบนี้ไม่มีนะต้นคัตตอนนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเกมนี้เราสามารถที่จะปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์ได้นะฮะไม่ต้องกลัวขาดอะไรก็ปลูกไอ้ด้านนะฮะเกมนี้นะครับผมทรัพยากรต่างๆนะฮะมันจะกระจายไปทั่วนะฮะอย่างเช่นแถบนี้จะไม่มีคัตตอนแต่ว่ามันจะมีพวกแร่เหล็กพวกทองแดงเยอะนะฮะแถบที่มีคัตตอนก็อาจจะไม่มีพวกแร่เหล็กพวกทองแดงเพราะฉะนั้นมันบังคับให้เราแบบเดินทางไปทั่วไงนี่ผมเห็นกองไฟอยู่เห็นปะด้านหน้าเนี่ยเหมือนก็จะเป็นแคมป์ว่ะเฮ้ยเป็นแคมป์โจรเป็นแคมป์โจรหรือว่าเราเป็นโจรกันแน่หรือว่าเขาเป็นโจรหรือว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเราเป็นคนดีหรือว่าเราเป็นคนดีผู้มาปรับอาธรรมเฮ้ยเล็งก่อนเล็งก่อนมีกี่คนฮะเอาละเอาละขอวัดระยะหน่อยละกันครับผมเราต้องกดขวานะครับผมแล้วก็กดยิงนะฮะเฮ้ยลืมกดที่ขวากดที่ขวาก่อนแล้วกดยิงจุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นการวัดระยะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันมีต้นกระบองเพชรขวางหน้าอยู่ต้องขึ้นไปบนเนินต้องขึ้นไปบนเนินฮะครับขอวัดระยะหน่อยนะครับผมว่ามันไกลประมาณไหนปึ๊บยูโอเคประมาณนี้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเราจะใช้วิธีการลอกสังหารแบบอีเดแดงเอ้ยไกลไปขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยระยะนี่แหละอะจูโชโดนแล้วครับผมเรียกตีนแล้วฮะมาแล้วครับมาเด็ดธนูกับปืนอันไหนมันจะได้กว่ากันนี่แหละครับผมเหตุที่ผมมาปล้นที่นี่ก็เพราะว่าเราต้องการปืนกับกระสุนเอ้ยจิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยติดกระบองเพชรเคอุ้ยอุ้ยเฉียดเฉียดหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อน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 เฮ้ยออกมาสิเฟยเฮ้ยมันอาจหลบอยู่หลังกระบองเพชรเหรอตีเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผมเราโดนยิงไหมเนี่ยเอาหลอดเลือดไม่เห็นขึ้นวะนี่เก็บของก่อนเก็บของก่อนเฮ้ยได้กระสุนปืนช็อตกันว่ะแต่ว่าไม่มีปืนนะฮะกด E ก่อนปึ๊บเอาอะไรวะเฮ้ย
มีคนยิงสวนมาเอ้ยอยู่กันกี่คนมาดิครับก็มาดิครับแอบอยู่หลังเต็นท์เหรอวัดระยะก่อนครับผมปึ๊บโอ้โหอยู่ประมาณนี้ตึ๊กไปเด้มาเด้ยิงขาแตก2ครับผมคือเกมนี้นะครับผมไอ้พวกปืนเนี่ยมันเสียเปรียบอยู่อย่างเดียวครับผมคือมันไม่สามารถที่จะวัดระยะได้เหมือนธนูไงแต่ว่าปืนมันจะยิงแรงกว่าแต่ธนูมันจะมีวัดระยะได้เว้ยปึ๊บโอเคมีไหมเก็บของก่อนของมันตบเฮ้ยมันต้องมีอีกครับผมมันไม่ได้อยู่กัน2ตัวหรอกที่นี่เฮ้ยคอขาดเอ้ยแต่กันเนี่ยอ๋อเก็บอย่างงี้เหรอเอ้าใครร้องให้อ่ะเฮ้ยผีหลอกหัวขาดมันร้องให้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมีคนเฮ้ย2คนว่ะโดนเฮ้ยไม่โดนปึ๊บต้องวัดระยะด้วยลบมันมีปืนใครมันร้องไห้วะมาโคตรหลอนนะฮะคอขาดจะแม่งร้องไห้อะฮะอุ๊ยเฉียดหัวแตกไปเลยครับ3โอ้โหของตอบเต็มเลยอะของตอบเต็มเลยครับผมเก็บดิฮะรออยู่ปึ๊บโหได้กระสุนปืนช็อตกันโคตรเยอะอะเกมนี้บอกว่าเลยว่าเกมนี้มันเหมาะสำหรับการบู๊มากครับผมขอแม่งตอบโคตรเยอะเอ้ยตีแตกมั้ยเฮ้ยๆมันหลบอยู่หลังต้นไม้นี่ยิงส้นตีนมั้งเลยยิงหัวเข่าเป็นไงล่ะธนูปักเข่าโอ้ยใครยิงมันอยู่ไหนมันอยู่ในเต็นท์มั้ยมันอยู่ในเต็นท์อ่ะเอาดิเฮ้ยมันติดอยู่ในเต็นท์อ่ะมันตายหรือว่ายังไงเฮ้ยยังไงวะตายแล้วเหรอตัวมันติดอยู่ที่เต็นท์ครับผมเหมือนว่ามันจะตายแล้วล่ะน่าจะตายแล้วมั้งโอเคงั้นผมเก็บของนะฮะเก็บก่อนปึ๊บโอ้ได้ขนมปังเค้เอาเดี๋ยวก่อนนะกดผิดอ๋อเวลาเราเก็บทั้งหมดถ้าผมให้กดออตัวหลังนะฮะถ้าเป็นออตัวหน้าก็คือเอาของเราไปใส่ของเขาว่างั้นเถอะเนี่ยผมเห็นตรงนี้มันมีตัวนึงอะตายแล้วมั้งผมว่าเอ้ยมันยังไม่มันโอ้อืมเจ้าขวานจำหน้าฉันเหรอหมดยังน่าจะหมดว่ะเดี๋ยวก่อนนะสงสัยมานานแล้วเดี๋ยวก่อนมึงฆ่าเขาลงจะมาร้องให้ทำไมเนี่ยโอ้โหอดโอยมากเฮ้ยผมไม่น่าฆ่าคุณเลยอะไรของมึงวะเนี่ยอ๋อการกด E นะครับผมเป็นการกดแสดงความเสียใจให้กับท่านผู้วายชนที่จากไปนะฮะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหร้องจังเลยโอ้โหมึงเอารางวัลออสการ์ดาราคุย่าไปเลยครับผมป่ะตีบทแตกมากพอได้แล้วแล้วมึงไม่หยุดร้องด้วยนะกดอีกทีดิเอ้ากด G เป็นการหัวเราะเยาะเว้ยกด E เป็นการร้องไห้เหมือนกับอ๋อถ้ากด E ค้างไม่ได้ครับผมนึกว่าเก็บศพได้หัวเราะโรคจิตป่ะเนี่ยเดี๋ยวหัวเราะจะร้องไห้ไอ้บ้าเลยเกมนี้ปัญญาอ่อนดีกว่าเฮ้ยต้องไม้แดงเก็บมาก่อนโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าแคมป์กันดีกว่าเฮ้ยผมเห็นด้านนู้นมีอีก1แคมป์ว่ะเฮ้ยมันต้องไปสำรวจสิครับผมรออะไรอยู่ไม่ใช่หรอกครับผมเรื่องผมอยากได้ปืนฮะแล้วก็กระสุนปืนแต่ว่าแถบนี้มันอยู่ยากนะผมอาจจะต้องแบบย้ายบ้านนะฮะเพราะว่าแถบนี้มันไม่ค่อยมีทรัพยากรให้ฟาร์มมันมีแต่พวกไม้กับหินน่ะเออสัตว์ป่าก็ไม่ค่อยมีให้ล่าวัดระยะก่อนผมก็ไกลไปเปล่าวะโอเคเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงย่องไปปุ๊บไหนผมเห็นแล้วครับผม1ตัวอยู่ตรงกองไฟปุ๊บเลยหัวต่ำหน่อยอุ้ยต่ำไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาคนนี้ดีกว่าบางทีไฟมันส่องตาทั้งผมมันมองไม่ค่อยเห็นนะลองดูอีกทีนึงโดนไหมไม่โดนเฮ้ยผมสังเกตว่าที่นี่มันเลี้ยงหมาด้วยว่ะแคปเฮ้ยนี่โดนผมไม่ปุ๊กตีแล้วเอาละครับมาเด็กเรียกตีแล้วปึ๊บเข้าหัวมะเอื้อแตกครับผมมาขอป้นสะดมหน่อยปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอเคลงก่อนแอบปึ๊บทำการปั๊มยาก่อนนะครับผมนี่เราต้องกินสมุนไพรก่อนเพื่อเพิ่มเลือด
ินไปกินไปปึ๊บมาลุยต่อลุยต่อมาเข้ามาปึ๊บเฮ้ยเกือบโดนหูไปปุ้งเท้าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่กันเยอะนี่หว่าข้างในอ่ะมันอยู่กันเยอะเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาตัวนึงมันวิ่งมาตัวนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนไหนไหนอยู่ไหนเฮ้ยเอาละเอาละเอาละเห็นละเห็นละเห็นละอุ้ยเลยหัวไอ้บ้าต่ำนิดโอเคโดนฮะโอเคทีโอเคแตกอีกตัวหนึ่งโอ้ยติดเอ้ยไม่ใช่หมาเว้ยมันเป็นม้าไอเราก็นึกว่ามันเลี้ยงหมาเฮ้ยเฮ้ยเฉียดหัวเฉียดหัวชวบเฮ้ยอีกนิดเดียวปึ๊บโอ้ยอีกหน่อยมาเด้หูกระสุนแม่งเฉียดหัวเอ้ยมันปืนตับตูดดีกว่าแม่งยิงนัดหนึ่งแล้วก็แบบจิ้ม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 ครับผมเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บของก่อนปึ๊บเอ้ยผมว่าผมยิงไปยิงมาเริ่มแม่นยำอ่ะอย่าเรียกว่าแม่นแล้วก็ผมเรียกว่ามีความคล่องตัวมากกว่าครับผมเอาเฮ้ยกระสุนหมดจิ๊บหายแล้วยิงไม่ออกสวยแล้วสวยแล้วอย่าทำผมเลยครับหนีกลับบ้านก่อนหนีกลับบ้านก่อนเอ้ยมันตามมาเอ้ยมันตามมามันจะขวางจำหัวผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้โหโอเคลุงนี้ครับธนูมาแบบเยอะๆดีกว่าบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราถล่มมันไม่หมดภายในคืนเดียวนะเรากลับไปนอนบ้านเมื่อไหร่ปุ๊บไอตัวที่ตายไปแล้วนะครับผมมันเกิดมาใหม่หมดเลยโอ้โหคือต้องเริ่มต้นยิงกันใหม่อะมาเด้ก็มาอุ้ย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 อะไรอะเฮ้ยหมาชิบหายแล้วหมามาแจมสวยแล้วไอ้หมากัดเอ้ยอย่าเข้ามาหมาเฮ้ยหมามาเฮ้ยผมว่าเราไปสนใจคนดีกว่าเฮ้ยหมามันน่ากลัวน้อยกว่าคนด้วยคนมันมีปืนอีไงอุ้ยโอเคไอ้นี่พุนทั้งตัวละมันยังไม่ตายเอาเข้ามาดิเอาแตกเลยตัวนี้เฮ้ยโดนลบก่อนเอ้ยเอาดิใครจะตายก่อนกันเอาดิเออแตกพร้อมกันแค่โคตรโหดไปเกิดใหม่ที่บ้านเลยครับผมมากลับมาใหม่อีกครั้งนึงกลับมาใหม่ครั้งนึงเฮ้ยแต่ว่าผมไม่เห็นศพผมว่ะโอเคตายทีของมึงดอกหมดเลยเก็บก่อนเก็บก่อนปึ๊บเริ่มใหม่เลยฮะต้องมานั่งเริ่มถล่มใหม่เลยไหนดูสิเนี่ยเราตายตรงนี้นี่หว่าแต่ว่ามันไม่เห็นของที่เราดอกนะฮะไม่เป็นไรเก็บใหม่ก็ได้ฟ้ามาวันนี้ไม่ได้ปืนไม่เลิกถล่มไม่ได้ปืนไม่เลิกถล่มจะเอาปืนเฟ้ยมาสิเฮ้ยเริ่มคล่องว่ะเริ่มคล่องว่ะเฮ้ยเริ่มคล่องเริ่มรู้เหลี่ยมก็มาดิครับจู่มาเด็ดปืนกับธนูอ่าฮ่าแตก2มาเหลี่ยมเริ่มมาว่ะได้ปืนยังปึ๊บเฮ้ยได้แต่กระสุนปืนว่ะเดี๋ยวก่อนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะทำการสำรวจก่อนนะฮะมีปะเนี่ยเหมือนจะไม่มีแต่ว่าไม่เชื่อหรอกก่อนอื่นเฮ้ยลูกธนูใกล้จะหมดว่ะเหลืออยู่ลูกเดียวผมต้องไปคราฟธนูก่อนนะฮะไอ้บ้าเอ้ยลืมอันนี้อะไรเนี่ยแครอทโอ้ยกาดแท้เนี่ยกระสุนปืนลูกซองแม่งได้เยอะมากนะแม่งดรอปเยอะมากเลยแต่ตัวปืนแม่งไม่ดรอปเลยฮะกระสุนดรอปเยอะมากเฮ้ยเมื่อกี้ผมกลับบ้านไปคราฟลูกธนูมานะฮะลูกธนูนี่ต้องคราฟมาให้เยอะเลยโอ้อะเดี๋ยวก่อนปุ๊บเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆตัวนึงตรงนี้แหมไอ้นี่มันลาดตะเวนอยู่กลางป่าเว้ยจิ้วตึกเฮ้ยปักหัวไม้เท้าเอ้ยเฉียดหูมาดิก็มาดิครับแตกไปดิครับโอ้ยเฮ้ยโอเคเก็บของก่อนเก็บของก่อนปั๊บได้อะไรมาบ้างได้เลยวะไม่รู้อะไรมองไม่เห็นตึกโอ้โหเข้าคอไปเด้โอ้โหเข้าคอไปเด้เฮ้ยเฉียดเฮ้ยมาต้องคราฟธนูมาเป็นร้อยฮะถ้าจะมาถล่มโอเคแตกนี่แหละผมความมันของชนเผ่าอินเดียแดงเฮ้ยมาปงปืนอะไรมันไม่มันมันต้องอย่างนี้จู้โอ้ยอ่ะโดนละอ่ะไอ้นี่ยืนเฉยแตกสิครับโอเคเก็บของก่อนฮ่าได้ปืนแล้วในที่สุดผมก็ได้ปืนแล้วปึ๊บก่อนอื่น
ไหนไอ้คนนี้ตบปืนหรือเปล่าไอ้นี่มันจุดที่เราตายเมื่อกี้เลยนะเว้ยแต่ว่ามันผมหาศพตัวเองไม่เจอไม่รู้เป็นไรอ่ะเอาอย่ามึงแหกปากร้องอีกแล้วอ่ะเก็บมาก่อนกดออก่อนฮะมีอีกหรือเปล่าทำการติดตั้งปืนก่อนนะครับผมนี่เอาไปที่เลข3เลยเดี๋ยวเราไปหลบหลังหินก่อนฮะชั่วแป๊บแอบดูก่อนแอบดูเธออุ้ยมีอีกมีโผล่มาอีกครับผมไหนทดสอบปืนหน่อยสิโอเคเอ้ยมันมีความย้อยด้วยนะสังเกตมันมีเม็ดลูกกระสุนพุ่งออกไปด้วยนะปิ้วโอเคนี่มันแบบไอ้นี่ดีกว่าเกมรัดนี่ว่ะจิ้วเห็นป่ะเห็นป่ะแหมมันมีความย้อยด้วยนะเฮ้ยๆมาเด้แต่มันเบาอ่ะปืนสั้นมันเบาอ่ะฮะโอ้ยไอ้เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่อยากตายโอเคเรียบร้อยเกือบตายนั่นเฮ้ยไม่ตายเลือดหรือครึ่งเลือดหรือครึ่งมาเด้ยิงไปเด้มาเด้ครับผมมาเด้เฮ้ยมาเด้ครับผมมาเด้กระสุนมีเยอะมาเด้ครับแตกนี่แหละฮะเกมนี้เราต้องฝึกยิงเอาไว้นะครับผมเพราะว่ากว่าเราจะได้เป็นนายกได้นะครับผมเราต้องเข้าไปถล่มกับไอ้พวกบริการที่อยู่ในทำเนียบขาวนะฮะกว่าจะได้อำนาจมานะครับผมมันต้องแลกด้วยควันปืนเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเอ้ยเป็นไงล่ะปั๊บมาฝึกยิงเข้าไว้ฝึกยิงเข้าไว้เข้ามาเฮ้ยแตกหมดแตกหมดมีหรือเปล่าเฮ้ยมาเด้เฮ้ยเอ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหชิบหายโดนยิงหลังกลับมาอีกยังไม่ยอมแพ้มาปุ๊บนี่มาเด้อุปสรรคจะมากแค่ไหนเราก็ไม่ยอมเฮ้ยใครมาอยู่ด้านหลังเราเฮ้ยไอ้นี่พวกไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยไอ้นี่มันไอ้พวกนักโทษแทกคุกนี่ว่ะเนี่ยชุดมันเห็นป่ะชุดลายไอ้ป้าเอ้ยไอ้นี่เฮ้ยมีนักโทษแทกคุกด้วยให้ตายเถอะเกมนี้ช่างอันตรายยิ่งนักอ่ะเก็บของมาก่อนนี่ได้ขนมปังมากินเยี่ยมมาโอ้โหดูสิครับผมเลือดเต็มตัวมาเข้ามาสิครับผมนี่กว่าจะได้เป็นนายกมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดแค่พวกโจรกระจอกนะฮะถ้าเจอปฏิการในทำเนียบขาวแล้วก็โอ้ยมันจะแค่ไหนกันเนี่ยอาวุธครบมือฮะบอกไว้เลยต้องใส่ต้องขนปืนใหญ่ไปมันมีการทำปืนใหญ่ด้วยนะ ยิงถล่มแม่งเลยอ่ะปุ๊บเอ้ยวืดนี่โอ้โหเป็นไงล่ะแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามีแต่พวกบริการนะเว้ยเข้าไปในเมืองอ่ะชาวบ้านนะครับผมแม่งมีปืนกันหมดทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนชรานะฮะโอ้โหพกปืนกันหมดทุกคนเลยแล้วทุกคนในเมืองนะครับผมจะสมัครสมานสามัคคีนะครับผมรวมใจกันมาไล่ยิงเราอ่ะคิดดูดิ อ๋อเด้ต้องฝึกไว้ความแม่นยำแบบนี้ความว่องไวแบบนี้เอ้ยต้องเฉียบขาดตีแน่เอ้ยแตกครับผมเรียบร้อยเคลียร์มะค่ายนี้จบสิ้นกันทีอย่างน้อยเราได้กระสุนปืนมาเพียบครับผมโอ้โหดูดิ30นัดนะครับผมกระสุนปืนสั้น30นัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะเยาะเย้ยต้องเคลียร์ให้ดีบายเฮ้ยกูตีที่ฝ่ายเกมมีการเยอะเยอะอีกลงให้อีกกับเด็กไงตอนนี้ผมก็ตัดสินใจนะครับผมที่จะออกเดินทางไกลนะเนี่ยผมจะมาที่เมืองตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะมีโรงแรมให้เราพักนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นในโหมดแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างตรงบริเวณพื้นที่บ้านของคนอื่นได้นะครับผมเพราะว่าที่ดินในเกมนี้นะครับผมมีเจ้าของหมดทุกตารางเมตรทุกตารางวานะฮะทุกอย่างต้องซื้ออย่างน้อยต้องมีเงิน 5,000 นะครับผมในการซื้อที่ดินนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะครับผมคราฟที่นอนโง่แล้วไปวางนอนตรงไหนก็ได้นะฮะต้องซื้อนะครับผมต้องมีเงิน 5,000 นะครับผมเกมนี้หรือไม่ก็ต้องไปนอนโรงแรมในเมืองมันจะมีโรงแรมอยู่แล้วต้องไปเสียตังค์นอนโรงแรมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในโหมดแบบมัลติเพลเยอร์ก็คืออยากจะนอนตรงไหนก็นอนได้ครับผม มันจะต่างกันตรงนี้แหละครับผมว่าจะอ้อมซะหน่อยครับผมเฮ้ยเห็นแล้วมันก็คันไม้คันมือเอาซะหน่อยว่ะเอาซะหน่อยเผื่อว่าเราจะได้ปืนเจ๋งๆนะฮะมาโจโดนเขาให้โจโดนอีกครับผมเฮ้ยอันแน่ไม่ใช่เล่นโจปุ๊บเรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งเข้ามาเด้นี่ธนูเริ่มคล่องแล้วฮะนี่ถ้าเราอัปเกรดธนูแบบให้เป็นธนูดีกว่านี้นะผมว่าเท่น้องๆโรบินฮูดแตกไปสองไหนยิ้มจากตรงไหนอ๋อด้านนี้เหรอมาเด้ขี่ม้ามาด้วยครับขี่ม้าก็ยิงม้าไปเด้เอ้ยม้าแตกไหมมาไปแล้วว่ะอ๋อคนแตกแล้วครับผมเฮ้ยทำไมอยู่ดีสตามิน่าผมมันจะหมดอ่ะเมื่อกี้เหลือตั้งเยอะเอ้าผมว่าอากาศแน่ๆเลยอากาศหนาวครับผม
อากาศหนาวแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะเราขนของมาจากบ้านเก่าเยอะไงเฮ้ยถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปอยู่บ้านเก่าแล้วก็ผมไม่ต้องซื้อที่ใหม่ก็คือบ้านเก่าผมมันทุรกันดารนะฮะมันไม่ค่อยมีของให้ฟาร์มไงเฮ้ยบางทีเราก็ต้องยอมทิ้งถิ่นฐานนะครับผมมาอยู่ที่ใหม่ๆนะฮะมีปืนด้วยแค่สตามิน่ารถทุกพวกเฮ้ยชิบหายนะเฮ้ยดาวขึ้นแล้วครับผมไปไม่ถึงโรงแรมแล้วตรงนี้นอนได้ไหมนอนไม่ได้ด้วยฮะนอนไม่ได้สรุปหลับกลางอากาศแล้วตายครับผมเกมนี้หลับแล้วตาย ต้องไปนอนโรงแรมนะฮะอย่างที่ผมบอกนะผมในหมดซิงเกิลเพลเยอร์ไม่สามารถที่จะปูที่นอนที่ไหนก็ได้นะฮะต้องซื้อที่ดินก่อนนะครับผมหรือว่าต้องมีเงิน 5,000 อะอย่างน้อยแล้วก็มาเกิดที่เมืองเล็กๆเมืองนึงแล้วของก็ดรอปเกือบหมดตัวดีนะผมยังปาณีเหลือปืนไว้ให้เรากระบอกนึงโอ้โหเอ้ยปืน2กระบอกว่ะกระสุนมีป่ะเนี่ยกระสุนมีนิดหน่อยนะฮะโอเคอันนี้เป็นพันท้ายปืนโอ้โหแค่อุตส่าห์ออกปล้นมานี่ไงเมื่อกี้เราตายตรงฝั่งแม่น้ำใช่ไหมแล้วมาเกิดตรงเมืองพอดีเลยโอเคอย่างน้อยก็เดี๋ยวเราไปนอนโรงแรมดีกว่าโอเคแล้วมาเกิดสตาร์มิน่าก็จะหมดนะเนี่ยไปรีบไปโรงแรมก็ผมไปหาเช่าโรงแรมก่อนหิบหายแล้วอ่ะปุ๊บไหนต้องการที่นอนได้เห็นไหมไม่สามารถที่จะกางที่นอนนอนมั่วๆได้ด้วยผมเกมนี้ไม่เป็นไรป่ะไปโรงแรมกันโอเคเมืองนี้เป็นพื้นที่การปกครองของรัฐบาลนะครับผมขึ้นธงอเมริกาหลาเลยฮะคือเกมนี้นะครับผมเราสามารถที่จะซื้อพื้นที่ได้นะครับผมถ้าหากว่าเรามีตังค์มากพอนะสักวันหนึ่งเราจะต้องมีพื้นที่การปกครองของเราเองเว้ยแล้วก็เป็นนายอำเภอประจำเมืองเฮ้ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวหาโรงแรมก่อนโอเคยังมีความกระตุกหน่อยนะครับผมให้ตายเถอะเวลาเข้าเมืองนี่รู้สึกว่าเกมมันมีความแหลกนะผมว่าผมอาจจะปรับภาพสูงเกินไปว่ะนี่ผมปรับแบบอีปิดนะครับผมแล้วก็ความละเอียดภาพอยู่ที่ 2K นะฮะเราอาจจะต้องลดเหลือแค่สักประมาณ 180p หานี่ไงค่าโรงแรม25 บาทมีตังค์ป่ะไม่มีตังค์นอนไม่ได้แล้วกูจะตายแล้วเนี่ยอะไรวะขอนอนก็ไม่ได้นี่แหละแฉะอีป้าบอกแล้วว่ามันเถื่อนเกมนี้เนี่ยมาเกิดที่เมืองเดิมนะครับผมเหมือนกับว่าเขาจงใจให้เราแบบมาเริ่มต้นชีวิตที่เมืองนี้นะฮะเราก็ต้องค่อยๆแบบเก็บพวกข้าวของฟาร์มของแล้วก็มาขายที่เมืองนี้เพื่อเก็บตังค์ฮะทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เริ่มซื้อที่ดินไงเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ดูนะครับผมอยากรู้ว่าแบบมัลติเพลเยอร์มันสามารถที่จะกางเตียงได้หรือเปล่าเอาเซิร์ฟไหนดีครับผมที่ปิงน้อยๆผมว่าเซิร์ฟนี้น่าจะปิงน้อยสุดครับผม EU PVP แล้วกันนะไหนมีแบบปิงน้อยๆอีกป่ะไม่มีแล้วว่ะอันนี้น้อยสุดแล้วใช่มั้ยเนี่ยEU PVE แต่ว่าเราจะเอาแบบ PVP นะฮะอันนี้ดีกว่าปั๊บถ้าใครอยากจะเล่นก็ตามมาได้ครับผมแต่ว่าอย่ามาพังบ้านผมแล้วกันโอเคปึ๊บแล้วก็ทำการสร้างตัวละครนะครับผมเรียบร้อยเอาประมาณนี้แล้วกันครับผมธงกิลด์ผมกดตรงไหนวะกดโดนลุยกันเลยกด Yes ครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าเซิร์ฟแบบมัลติเพลเยอร์เราสามารถที่จะปูเตียงนอนได้หรือเปล่านะครับผมแบบปกติเพลเยอร์มันไม่ต้องซื้อที่ดินไงมันนอนตรงไหนก็ได้อ่ะลองดูนะฮะปุ๊บเก็บพวกคัตตอนก่อนแล้วก็คราฟเตียงอันนี้เตียงทำไมคราฟไม่ได้วะคัตตอนก็ครบแล้วนี่วะอ๋อกดแคนเซิลไปก่อนรอบหนึ่งปั๊บแล้วก็กดคราฟใหม่อีกทีโอเคหน้าหนาวแล้ววะโอ้หน้าหนาวแล้ววะดูเด้อาเตียงเสร็จละไหนลองวางดูสิวางได้ไหมหาที่วางก่อนเนี่ยวางได้นะครับผมจะนอนที่ไหนก็นอนได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบน็อกกลางทางเอ้ยให้ตายเถอะแล้วก็ไม่ต้องซื้อที่ดินด้วยนะสบายๆครับผมเฮ้ยหรือว่าต้องซื้อผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าที่แน่ๆคือสามารถที่จะนอนตรงไหนก็นอนได้อะแล้วก็เกมนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราไปบุกรุกพื้นที่ของคนอื่นนะครับผมมันจะมีเวลานับเว้ยถ้าหากว่าคุณยังไม่ออกจากพื้นที่ของคนอื่นในเวลาที่กำหนดแล้วก็มันจะมี NPC ที่เป็นแบบพวกสายตรวจนะฮะพวกมือปราบมาไล่ยิงคุณนะครับผม แล้วก็ถ้าหากว่าเราอยู่ในเมืองนี้นะฮะเราก็ต้องจ่ายภาษีให้กับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมถามว่าเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตั้งกำแพงภาษีไว้ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าหากว่านายกตั้งน้อยนะครับผมประชาชนก็อยู่อย่างสุขสบายกันไปนะฮะถ้าหากว่าตั้งกำแพงภาษีไว้มากเกินไปนะครับผมอาจจะโดนประชาชนยึดอำนาจก็เป็นได้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเกมนะครับผมเกมอย่าซีเรียส